สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่สงสัยเห็นลายปริศนาบนหลังมือลูกสาวตัดสินใจถามตำรวจทำใจหายวาบเป็นเรื่องราวที่กำลังได้รับความสนใจในโลกออนไลน์เมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานข่าวคุณแม่ชาวจีนรายหนึ่งเห็นหลังมือลูกสาวมีลายปริศนาเมื่อสอบถามก็รู้ว่าครูเป็นคนวาดให้และเมื่อตัดสินใจไปถามตำรวจคำตอบที่ได้ทำใจหายวาบโดยคุณแม่รายดังกล่าวอาศัยอยู่ที่ประเทศจีนมีลูกสาววัย4ขวบตั้งแต่ลูกสาวเข้าโรงเรียนเธอก็มักจะคุยกับลูกสาวเกี่ยวกับเรื่องที่โรงเรียนทุกวันถ้ามีอะไรที่ทำให้ไม่สบายใจหรือเศร้าก็สามารถเล่าให้ฟังได้จึงทำให้เธอพบเรื่องผิดปกติที่เกิดขึ้นกับลูกสาวและสามารถป้องกันได้ทันเวลาช่วงเย็นวันหนึ่งคุณแม่ได้ให้ลูกสาวนั่งตักแล้วถามเรื่องเรียนซึ่งเป็นท่าทางตามนิสัยปกติที่เธอชอบทำอยู่แล้วแต่แล้วเธอก็สังเกตเห็นที่หลังมือของลูกสาวมีลายปริศนาจึงถามว่านี่คืออะไรลูกลูกสาวของเธอก็ตอบว่านี่คือรหัสผ่านของคุณครูครูบอกหนูว่าอย่าบอกพ่อแม่เมื่อได้ยินแบบนั้นเธอก็กังวลมากแต่ก็พยายามอดทนเพื่อเกลี้ยกล่อมให้ลูกค่อยๆเล่าเรื่องราวให้ฟังซึ่งลูกสาวก็เล่าว่าวันนี้ตอนหลังเลิกเรียนระหว่างรอรถกลับบ้านมีผู้หญิงที่อ้างว่าเป็นครูมาเรื่องนักเรียนบางคนเพื่อเปิดคลาสสอนเต้นแอโรบิกและหลังจากเต้นเสร็จครูก็ได้วาดรูปดอกไม้นี้ไว้ที่มือของเธอและสั่งให้มารวมตัวกับเพื่อนคนอื่นๆที่ประตูหลังโรงเรียนในวันพรุ่งนี้เพราะครูจะพาพวกเธอไปกินไก่ทอดเป็นรางวัลสำหรับนักเรียนที่เต้นได้สวยอย่างไรก็ตามครูย้ำเตือนว่าห้ามนำเรื่องนี้ไปบอกใครโดยเด็ดขาดรวมถึงผู้ปกครองด้วยเพราะเรื่องนี้เป็นความลับระหว่างครูและนักเรียนเท่านั้นเมื่อฟังเรื่องราวดังกล่าวแล้วคุณแม่ก็ตกใจแต่ยังถามคำถามง่ายๆอีก 2-3 ข้อเพื่อความแน่ใจเธอเริ่มรู้สึกว่าลูกของเธอไม่ปลอดภัยในเช้าวันถัดไปเธอจึงรีบติดต่อกับตำรวจเพื่อรายงานเหตุการณ์ทั้งหมดและไม่นานหลังจากนั้นเธอก็ได้พบกับคำยืนยันที่ทำเอาใจหายเมื่อตำรวจสืบสวนซ้อนแผนไปตามจุดนัดพบที่ประตูหลังโรงเรียนและพบว่าครูคนนั้นเป็นสมาชิกขององค์กรค้าเด็กจริงๆจึงถือว่าเป็นโชคดีที่เธอสามารถช่วยลูกตัวเองและเด็กคนอื่นๆที่อาจตกเป็นเหยื่อในครั้งนี้ไว้ได้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ